ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606เพราะว่ากำไรยังเหลืออีก1ท่านที่คุณอาจจะแจกก็รีบอาบน้ำสระผ้าแต่งตัวเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านใช่ไปเจอที่ศรีสะเกษปะแป้งให้สวยงามเอาหวีอ่ะเอาหวีอ่ะเป็นอย่างนี้ไปซิซี่แล้วก็ใส่ไทยๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดไทยๆนะฮะแต่คืนนี้อาจารย์ถามจะร้องเพลงให้ฟังไหมครับเดี๋ยวชีวิตหนูอ่ะเคยฟังเพลงไหมนี่จะร้องฟังตอนนี้เลยชีวิตหนูเกิดมาแล้วแมวกินหมดก็คือจบนะอยากฟังเต็มๆอ๋อต้องไปฟังที่วัดเลยครับใช่ครับนะคืนนี้ใครที่ไปเจอกันแล้วก็ที่ศรีสะเกษเองนะแต่ว่าตอนนี้ส่ง SMS เข้ามาให้กำลังใจการส่งข้อความเข้ามาทักทายก็ได้หรือว่าท่านไหนจะให้อาจารย์นี่ออกแบบลายเซ็นกันวิเคราะห์เรื่องราวก็ที่4221606นั่นเองนะคะสำหรับท่านใหม่ๆนะฮะน้ำมวลนะในลายเซ็นของผมเนี่ยนะมี4ท่าด้วยกันดินน้ำลมไฟเนี่ยเวลาทำไมอาจารย์นะครั้งหนึ่งเคยส่ง SMS มาแล้วอีกครั้งหนึ่งได้อีกแบบนึงแล้วท่านจะใช้แบบไหนก็สุดแล้วแต่ตระกูลแล้วกันเพราะบางครั้งเนี่ยลายเซ็นท่าดินส่งเสริมเรื่องการเงินการเงินหรือว่าการงานที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนถ้าเป็นธาตุน้ำก็คือมีฐานล่างฐานล่างเปรียบเสมือนเรื่องของบริวารธาตุลมก็เรื่องสุขภาพปรมัยที่คุณคิดว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะฮะมันเป็นอย่างนี้ธาตุไฟก็ความเป็นผู้นำเห็นไหมฮะสี่ธาตุสี่แบบซึ่งมีอยู่ในลายเซ็นและก็แถมอีกหนึ่งเตโชธาตุด้วยมือซ้ายเตโชจะไทยหรืออังกฤษจะไทยหรือเทศก็ตามเซ็นได้ยกเว้นภาษาจีนไม่สามารถครับพยายามจะเขียนนะพี่เทพนะมือไม่ไปสักทีเดี๋ยวหน่อยไงหูถ้าเป็นแบบภาษาจีนด้วยเลยวันนี้วันนึงไหมโอ้โหแล้วจะมีใครดูไหมเนี่ยครับแต่ว่าเผื่อท่านจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษก็นานเลยแหละถ้าจะเขียนได้มาที่ SMS คุณบัวลาขายของไม่ดีแย่มากเลยค่ะทำยังไงถึงจะดีขึ้นคะครับใจดีเลยฮะถ้าใจดีนะเสน่ห์บริการนะฮะนะลูกค้าบานตะไทยนะเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลก็เลือกเอาแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เสน่ห์บริการมันหายไปนิดนึงบริการเสร็จไม่พอยังบอกว่าให้ของพร้อมรอยยิ้มถ้าคุณเนี่ยคุณโบราณเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าไม่ยิ้มขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะดุแล้วในส่วนของคุณนะส่วนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจกับคนรอบข้างด้วยนะฮะบางครั้งลงทุนไปก่อนแล้วเก็บทีหลังเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้พี่เทพต้องซื้อสดใจสดนะครับใช่ใช่ใช่มันก็จะโดนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเจ็บหนักไหมฮะเจ็บหนักเลยครับเช็คเต็มเลยแหละพอตังค์ไม่ได้ครับใช่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ค่อยไม่ได้ต้องระวังครับนะฮะโบราณนะดังนั้นต้องมั่นใจตัวเองกันนิดนึงจะได้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนวลละอเลขบัตร141อยากมีลูกชายทำยังไงดีคะนี่ถ้าอาจารย์ชะลอนี่ดิโอ้โหได้มั้ยได้1เห็นพี่เทียบผมเพลงนี้โอ้โหนวลละอนวลอนงนวลละอเนี่ยพี่เขาเลยถ้าย้อนยุคไปนี่นะพี่เทียบต้องจำได้นะครับอันนั้นเสียงเพลงพี่ป่ะพี่สุเทพวงแหมครับอาจารย์สุเทพไม่ใช่มันมียุคหนึ่งที่พี่เคยร้องเนี่ยอ๋อไอ้มีแม่แม่อู้หรือเปล่าครับเออนั่นๆๆฉันมีเมียสดสวยโสภินหล่อนชื่อลูกอินเมื่อยังเด็กชื่อแม่อู้นั่นแหละเขาเป็นลูกเศรษฐีที่ดินพ่อเขาชื่อตะปินแม่เขาชื่อยายปูนี่แหละเขามาอยู่กับฉันได้ปีกว่าเบื่อจริงๆพับพาเบื่ออย่างกับยาลูกเชฟที่เคยแต่งตึงงามซึ่งดูยียวนเดี๋ยวนี้แปรปรวนกลายเป็นคนอ้วนชุมาได้ไหมนี่ไม่ทันโอ้โหเพลงนี้แหละมั่วอาจารย์อยู่ป.3เองก็เพลงนี้มาเราต้องหยุดวางดินสอวางดินสอเลยพี่สุเทพได้ไหมล่ะไม่ใช่เฉพาะนี้นะฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยฟังบุญหูไม่ถึงครับไปฟังเอาเนี่ยนะพี่สุเทพเผื่อเนี่ยไปที่วัดบ้านบากนะไม่เคยร้องนะไม่เคยฟังแล้วหนูยืนเป็นแดนเซอร์เต้นด้วยเวลาพี่เขาร้องเนี่ยพี่เขาร้องเยอะไงก็นึกไม่ออกแต่พอพูดออกปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหเพียบค่ะเพียบนะฮะเพียบเลยอ่ะคุณนวลละอดีกว่าอยากมีลูกชายทำยังไงดีคะอาจารย์นะครับพยายามเขียนว่าขอเป็นลูกชายนะลูกชายเนี่ยก็บอกว่าจะหญิงก็ตามนะก็บอกว่าอภิชาติบุตรมาเกิดขึ้นมาต้องมันถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้ลูกชายต้องสวดมนต์ภาวนาเยอะๆลูกสาวก็ต้องพยายามเนี่ยอย่างเนี้ยล้างห้องน้ำนะฮะถวายสังฆทานปลูกต้นไม้ต้นไร่ให้วัดวาอารามต่างๆอันนี้ด้วยความเชื่อว่าถ้าจะมีอย่างนั้นนะให้ลูกเนี่ยต้องหมั่นสวดพระคาถาที่บัญชรย่อพระกันไตรปิฎกหรือถ้าคุณสมาธิกรรมฐานก็แผ่กุศลจิตเนี่ยให้ตัวเองนะอย่าคิดว่านะบางคนเนี่ยตั้งครรภ์ก็ดีหรือเริ่มจะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์แต่มีลุ้นนะครับมีลุ้นสวดมนต์กรรมฐานสมาธิช่วยให้มีลูกชายได้ดีสติปัญญาดีครับขอให้โชคดีครับสมหวังนะครับสมใจหวังเลยSMS ต่อมาเลยค่ะคุณอนุพัฒน์ค่ะจะเรียนจะจบม.6แล้วเรียนต่ออะไรดีแล้วมีกรรมอะไรหรือเปล่าคะวันนี้พูดเรื่องกรรมดีกว่านะครับอนุพัฒน์เนี่ยอนุพัฒน์ในส่วนของกรรมเนี่ย
ถ้าได้วิเคราะห์ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะเรื่องของกรรมดีบ้างกรรมดีอยากให้แนะนำก็คือให้อนุพัฒน์มีโอกาสไปกับผู้ปกครองหรือไปตัวเองก็ได้นะฮะไปศึกษานะฮะตำรับตำราเกี่ยวเรื่องของการนะฮะเกี่ยวเรื่องของการใช้นะการปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในส่วนของอะไรฮะการกระทำนะประโยชน์ต่อเรื่องของการใช้กรรมฐานนะจะเป็นกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินก็ตามหรือจะเป็นกรรมฐานในด้านอสุภะก็คือเพ่งพิจารณาซากศพหรือว่าอารมณ์หายใจร้องให้เหมือนกับคนตายไปนะถ้าทำได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงนะพิจารณาอารมณ์นะที่เราได้เกิดขึ้นมาณปัจจุบันแล้วก็เราทำบุญอะไรบ้างนะนึกถึงเป็นกรรมฐานก็ได้คือนึกถึงคุณงามความดีก็ตามทำอย่างนี้นะสติปัญญาน้องๆที่เรียนจบแล้วจะมีช่องทางที่ดีเขาบอกว่ากรรมฐานสมาธิเนี่ยสร้างให้เป็นบัณฑิตได้บัณฑิตไม่ใช่บอกว่ามีโอปริญญาบัตรไม่ใช่เป็นผู้รู้นะรู้เรื่องคุณธรรมรู้เรื่องการปฏิบัติดีคิดชอบนั่นแหละคุณจะเป็นบัณฑิตที่แท้จริงลองทำดูแล้วก็จะสำเร็จส่วนเรื่องของการเรียนต่อนะครับณตอนนี้นะครับให้น้องเนี่ยพยายามหาก๊อกสองไว้ด้วยบางคนอยากจะเป็นหมออาไปได้หมอนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะจากชื่อคุณมีโอกาสด้านการบริหารจัดการหรือด้านเรื่องของการพัฒนาชุมชนสองสิ่งเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ณตอนนี้นะครับลองทำดูนะครับอย่างที่บอกต้องมีสเต็ปไปเรื่องบริกรรมทำกรรมฐานเนี่ยนะฮะเราพูดเนี่ยคนฟังบางทีรุ่นเด็กๆอาจจะว่าเราเฉยนะแต่หารู้ไหมฝรั่งตอนนี้ทำนะพี่โอ้โหฝรั่งตอนนี้กำลังเรียนแล้วติดกันเลยอะแล้วก็สำเร็จไปเยอะแล้วด้วยที่รุ่นนะเพราะว่าชาวต่างชาติบางคนเนี่ยเขามาบวชเรียนเก่งมากใช่ครับทั้งรัสเซียอเมริกาตอนนี้โอ้โหฮิตกันมากเลยเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยนะครับนะคะไอซ์เมสต่อมาเลยค่ะครับเอ็ดต่อมาเลยครับพี่คุณณัฐพรเลขบัตร882อยากได้บ้านเดี่ยวทำอะไรดีนี่เยอะแล้วก็อยากร่วมทำบุญไปกับอาจารย์และพี่สุเทพด้วยค่ะนะครับโอ้ครับนั่นแหละคนนี้ก็ถือว่าอยากไปกับเราพี่เทพแจกได้ไหมฮะแจกเลยครับแจกเลยแจกเลยอ้าวเดี๋ยวแจกไปหนึ่งเส้นเลยครับนี่อยากได้บ้านเดียวเดี๋ยวเสียใช้มอบให้คือคนได้บ้านได้นะเอากำไรไปก่อนกำไรไปเลยค้าขายอะไรก็มีแต่กำไรไม่มีขาดทุนพี่เดี๋ยวเคยถามผมทีนึงอันนี้คืออะไรนี่คือกำไรมีไว้เพื่ออะไรไม่ขาดทุนไงฉะนั้นบ้านเดียวอยู่แค่เอื้อมแต่เพียงแต่ว่าหนี้เยอะยิ่งทำบุญเยอะหนี้เริ่มทุเลาคือคนเราเนี่ยมันจะเป็นต้องรอคอยว่าหมดหนี้แล้วทำบุญต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะฮะมัธยัสถ์ได้5บาท10บาทก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วอยากคิดว่ามี100แล้วค่อยทำ100มันไม่ทันนะพี่ไม่ทันครับนั่นแหละฉะนั้นเตรียมตัวนะครับว่าไปกับผมไปกันเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันครับแล้วก็ท่านบากครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างคุณดวงใจผิดหวังจากการแต่งงานมานานค่ะคุณดวงใจอยากจะรู้เรื่องคู่อ๋อคุณดวงใจนะครับคุณดวงใจผิดหวังแต่งงานผมว่าการอยู่คนเดียวก็เป็นอิสระที่สุดแล้วนะถ้าถึงเวลาเนี่ยจะมาตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะเลิกลาอีกแต่นั้นแนะนำเลยว่าอยู่คนเดียวนะถึงจะเหงาจังแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเรื่องของสติสตังเนี่ยไปกรรมฐานสมาธิแล้วก็มีโอกาสเนี่ยไปสร้างกุศลใช่มาทำวัดกับมาทำวากับเราเนี่ยนะฮะสบายใจสบายใจนะครับแบบนั้นเลยครับกลุ่มพวกผมเยอะแยะไปใช่ครับเด็กเล็กๆก็มีพวกแล้วมีดารารุ่นใหม่ๆที่เข้าไปเดินตามเนี่ยไปกวาดวัดถูวัดไปขึ้นหลังคาเห็นแล้วน่ารักอะไรต่อบู้เยอะแยะดังนั้นวันนั้นเราต้องไปชมไปเจอกันนะจะมีคณะหรือกลุ่มใหญ่ที่มาร่วมกันร่วมบุญกันด้วยเองนะคะก็พูดถึงเรื่องของบุญก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้มีนัดการวัดบ้านบากจริงๆก็เดินทางกันในคืนนี้เลยคืนนี้มีกิจกรรมไปฟังอาจารย์เทพร้องเพลงและเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าโบสถ์พระโบสถ์ที่พรุ่งนี้เราจะไปมีได้มีโอกาสได้ไปถวายกฐินเพราะว่าเนี่ยตกค้างมาเกือบ10ปีโอ้โหนานมากชาวบ้านเขารอคอยแต่พรุ่งนี้เราจะไปกันเจอกันแล้วหรือร่วม30ปีนะที่เขาว่ากันว่าไม่สำเร็จสักทีนะรอคอยอย่างเดียวแต่งวดนี้เราไปสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะครับนั่นแหละช่วยกันไปเยอะๆครับไปเยอะๆครับไปเจอกันได้นะคะที่ศรีสะเกษแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะคะที่วัดวารีศิลารามเผื่อใครอยู่ใกล้ๆก็เจอกันได้ร่วมบุญกันได้ถวายกฐินพร้อมๆกันแต่คืนนี้แหละชาวศรีสะเกษชาวใกล้ๆมาเจอกันนะเตรียมเพลงว่าจะไปร้องเพลงโชว์ลูกคอกันเพื่อไปฟังขวดถาร้องเพลงด้วยวันนี้เอางั้นเนี่ยใช่ค่ะน่าจะได้เจอกันด้วยนะมีความสุขกันเพราะว่างานบุญแบบนี้ก็มีทั้งความปลื้มปิติมีทั้งความปลื้มใจมีทั้งความสุขนั่นเองนะคะมีสิ่งดีๆอย่างเดียวครับดีๆเดียวครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมเองก็ติดตามนะตารางบุญหรือว่าเรื่องราวต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage นะคะก็เข้าไปกดถูกใจคลิกไลค์การ Miracle Channel TV วันนี้นะคะทั้งมวยอาจารย์ทาแล้วก็คุณอสุเทพลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ